กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณมยุรานะคะ17ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีพุธกลางวันการเงินการงานแล้วก็สุขภาพพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40โดยพื้นชะตานะครับก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้การขับถ่ายแต่ปีจรนี้จะเน้นในเรื่องของช่องท้องถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นให้ไปตรวจเช็คนะส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรย่าง40ถ้าไม่จำเป็นอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็โดยเฉพาะการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆหรือการทำงานที่ต้องอาศัยในเรื่องของบริวารเพราะคุณจะไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับในแง่ของการเงินหาโอกาสอย่างนี้นะครับช่วงอายุย่าง40เนี้ยถ้ามีโอกาสจะได้บริจาคเงินให้กับพวกสถานพยาบาลโรงพยาบาลนะซื้อพวกเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิริญญานะคะ8ตุลาคม2533ค่ะเวลาเกิดตี5ตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเนื้อคู่สุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับไม่ต้องรีบนะครับในเรื่องของความรัก26เต็มย่าง27มีโอกาสสมหวังนะครับส่วนพื้นชะตาในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจันดีเกิดวันที่20ธันวาคม2514เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันจันทร์ถามการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพปฏิทินตรงกับวันพุธครับ20อ๋อธันวาขออภัยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับก็ระวังพวกรับประทานหลีกเลี่ยงพวกของมันนะครับพวกเครื่องในอะไรพวกนี้กลัวจะมีปัญหาพวกไขมันในเส้นเลือดนะครับสายตาความดันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจและอีกกลุ่มหนึ่งฮะก็จะเป็นในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบส่วนในแง่ของสภาพคล่องเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อย่าง44-45เนี่ยกลัวจะเกิดปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินมาในส่วนของอีเมลอดเรสกันบ้างนะคะจากคุณวิเชียน20กันยายน2522ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีนะถามเรื่องของอาชีพเรื่องของอนาคตแล้วก็โชคลาภอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับกลุ่มแรกพุทธเนี่ยหมายถึงอะไรพวกเซลล์คนกลางในหน้านะครับถ้าลงทุนเขาพวกอุปกรณ์สื่อสารทำป้ายบล็อกตายางธุรกิจนักสืบนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานทำในเรื่องของพวกสถาบันกวดวิชาติวเตอร์อันนี้คือเด่นที่สุดลองดูฮะว่าตัวเองมีความสามารถหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ให้ลงทุนทำในกลุ่มที่ผมบอกว่าเด่นในช่วงอายุย่าง36นี้ครับในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลในช่วงต่อเนื่องนะครับปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้านะครับวันอาทิตย์ที่29สามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่31วันนี้อัคนิโรธตกในอิสตรีครับผู้ประกอบการมงคลก็ควรหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือก็ดำเนินการได้เพราะเลิกลากมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 นาทีถึง 14:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อเนื่องด้วยช่วงต้นเดือนนะครับเมษายนวันจันทร์ที่6สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเงื่อนไขก็คือหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือดำเนินการได้ 14:31 นาทีถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะราคาแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะก็จะเชิญคุณผู้ชมค่ะเที่ยวงานกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้ว25ถึง28มีนาคมนะคะก็เป็นงานรำลึก
วีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญตามรอยวีรชนคนกล้าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญนะคะก็มีการแห่ขบวนนะคะอันสวยงามรวมไปถึงพิธีเปิดยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยนะคะมีทั้งหมดเนี่ยก็คือถึงวันที่28ด้วยกันนะใครที่อยากจะไปชมนะคะรำวงย้อนยุคจากคณะบุญมาคอมโบนะคะรวมไปถึงวันนี้นะคะในช่วงของประมาณเย็นก็มีขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงประกวดดนตรีไทยเปิงมางนะคะแล้วก็เวทีตลาดย้อนยุคและพิธีเปิดงานค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองด้วยนะคะประมาณ20:00 น.นะคะก็มีการแสดงละครของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองเรื่องโลหิตเดือดเลือดวิเศษชัยชาญส่วนใครชื่นชอบในการแสดงโขนนะคะก็มีโขนมาแสดงด้วยนะคะจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองซึ่งต้องบอกว่าการแสดงทั้งหมดนี้นะคะจัดขึ้นณอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ววัดวิเศษชัยชาญนะคะส่วนวันที่27มีนาคมค่ะในช่วงเย็นก็จะมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมีการแสดงละครนะคะเรื่องโลหิตเดือดเลือดวิเศษชัยชาญแล้วก็ชมการแสดงโขนได้นะคะส่วนวันที่28มีนาคมนะคะใครชื่นชอบกีฬาเปตองหรือว่านะคะกีฬาเซปักตะก้อนนะคะชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยก็มีให้ได้ชมกันด้วยรวมไปถึงช่วงประมาณ20:00 น.นะคะก็มีการแข่งขันชกมวยไทยและประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็สามารถที่จะเที่ยวงานกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มีนาคมนั่นเองค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะก็ไปเที่ยวงานกันเขาบอกว่าของดีเมืองอ่างทองนะอย่าลืมกันละกันนะคะส่วนคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand แล้วฝากด้วยนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่จะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกๆปีเป็นเหมือนธรรมเนียมของเรานะคะสำหรับศิษย์มีครูทุกคนที่เราจะแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ณวันที่4และ5เมษายนนะคะที่กาญจนบุรีวิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะบอกว่าปีนี้ในส่วนของพิธีการค่อนข้างเข้มขลังมากทีเดียวนะคะอาจารย์ฐานเลขจิตท่านเป็นเจ้าพิธีเตรียมในส่วนของวัตถุมงคลนะคะเตรียมในเรื่องของพิธีการแล้วก็รวมไปถึงไม่เชื่อว่าศิษย์มีครูทุกคนค่ะเราตั้งใจแล้วก็อยากที่จะมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2วันพิธีการค่อนข้างแตกต่างกันนะคะจะมีการครอบเสียนบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่5เมษายนก็จะเป็นการครอบเสียนค่ะบรมครูพระพิราบนี่เองนะคะก็อย่าลืมแล้วกันนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697และ0831997972นะคะส่วนใครที่มีความประสงค์มีความตั้งใจอยากจะมาเป็นลงทานก็สามารถแจ้งความจำนงกับทางทีมงานได้ก็ต้องขอขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยนะคะต้องบอกปีนี้ทั้ง อาหารคาวอาหารหวานน้ำดื่มนะทาง Miracle Channel เองรวมไปถึงนะคะทางอาจารย์ถาเองก็บอกว่าเตรียมตัวต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนอย่างเต็มที่เลยนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมความกตัญญูไม่ใช่ส่วนเติมเต็มให้เป็นคนดีโดยสมบูรณ์แต่มันเป็นพื้นฐานของคนดีถ้าหากไม่มีสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นคุณก็ไม่มีทางเป็นคนดีที่สมบูรณ์ได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ